เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับปีเตอร์เช็คนะครับเช็คความเวอร์กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเพิ่งเปิดได้มานะนะครับในส่วนของร่างนี้นะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่าเกลือจัดเลยนะครับแพ็คนี้สำหรับคิวชาแนลนะครับผมหมดไป 5,000 ทองนะครับได้ปีเตอร์เช็คมา1คนนะครับผมตอนนั้นก็ไม่ออกนะครับสำหรับวีล่าก็เลยหยุดนะครับผมเดี๋ยวไปรอเปิดชไมเคิลดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ไต่ดิวิชั่น1นะครับมาดูว่าปีเตอร์เช็คเนี่ยจะเล่นเป็นยังไงนะครับค่อนข้างจะเวอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเซฟนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมในแมตช์นี้นะครับอันนี้คิวชาแนลก็เล่นแบบจะโชว์ให้ปีเตอร์เช็คเซฟเป็นส่วนใหญ่แล้วกันนะครับผมมาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับตรงเป็นตรงหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้อย่าหาใช้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาที่จังหวะนี้ครับเดบรอยอย่างละกันนะครับให้เป็นเมสซี่ละกันครับที่เข้ามาปั่นนะครับเปิดปั่นนะครับผมการเปิดมุมก็เปิดมุมประมาณเท่านี้นะทุกคนเนี่ยนะครับให้มันเฉียงกับลูกบอล นะครับแล้วก็เปิดเข้าไปประมาณนี้นะครับคือบอลมันจะฮุกเข้าประมาณเสา2นะครับบางจังหวะถ้าไม่เข้าเราก็มาซ้ำดาบ2เอาแบบนี้นะครับผมนี่โอ้โหได้มาแล้ว1ประตูนะครับผมจากแมตช์นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ายิงนำไปก่อนเขาจะเอาคืนเนี่ยเราจะโดนกี่เมล็ดนะครับผมวันนี้ก็เจอกับดิวิชั่น1เท่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูสักประมาณ3แมตช์ละกันนะครับผมมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเมสซี่ลูกนี้ไม่รอดครับปีเตอร์เชคของเราไม่เหลือเลยครับไม่มีมุมให้ได้เซฟเลยแล้วมาจังหวะนี้โคก็เรียบร้อยครับตรงเป็นตุงครับลุงบอกแล้วมาแล้วครับเมตรที่2ครับจากฝั่งคู่แข่งครับเดี๋ยวเมสซี่เราไม่ยอมครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมาแล้วปั่นโค้งๆเรียบร้อยเหมือนกันครับกูตัวก็ไม่อยู่ครับถ้าจังหวะแบบนี้ครับตัวไหนก็กันยากเหมือนกันนะครับผมถ้าแบบมีจังหวะที่ได้ลองสองลองสับอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาจังหวะนี้ครับซอนฮุมินลากจีเข้ามาสตันนิ่งลูกนี้โอ้โหปีเตอร์เช็คเหมือนไม่มีประตูครับจังหวะนี้โคตรเหวอเลยกันไม่อยู่ครับแล้วเรียบร้อยเลยคู่แข่งเอาชนะไปนะครับในแมตช์แรกครับทุกคนแล้วมาดูที่จังหวะนี้เป็นจังหวะจบของเกมไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ไม่มีอะไรแล้วจ่ายขึ้นมายังไม่มีอะไรก็จบเกมครับแมตช์แรกเนี่ยเราแพ้ไปด้วยสกอร์ 2-3 นะนะครับก็จะเช็คไม่ทำงานเลยนะครับผมในส่วนของแมตช์แรกค่อนข้างเหวอเลยนะครับผมในส่วนความรู้สึกนะครับผมไม่เซฟเลยเซฟ0นะครับผมแล้วมาดูแมตช์ต่อไปครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหบอลใกล้ๆตัวเองครับแต่เซฟไม่ได้ครับเนื่องจากว่าไมคอนทำเข้าประตูตัวเองครับจังหวะนี้เดี๋ยวมาอีกแล้วครับไมคอนอีกแล้วครับโอ้โหพลาด2ครั้งติดต่อครับพิเตเช็คก็ร้องเลยครับแบบนี้ทำไมครับลูกากูลูกากูได้ยิงโอ้โหอันนี้เนี่ยไม่ได้หนีตัวมากนะครับจังหวะลูกากูเนี่ยนิดเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่เซฟนะจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้ได้ปั่นครับเมสซี่ไม่เหลือครับไม่ใช่เมสซี่แต่ว่าเขาหักมาปั่นครับดูค่าพลังมันนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้โอ้โหดิเฟนซีฟก็ข้าพลังเหมือนหลอกตาหรือเปล่านะครับ98เลยนะแต่ไม่เห็นจะเซฟอะไรเท่าไหร่นะครับผมแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับถ้าตรงเนี่ยเป็นตรงแน่นอนครับจังหวะนี้มาครับครึ่งหลังเนี่ยปล่อยจอยไปเลยครับอยากดูว่ามันจะเซฟไหมแล้วมาจังหวะนี้ได้อยู่ครับจังหวะนี้แล้วก็ไม่ได้แบบอันตรายอะไรครับจังหวะนี้ก็เซฟอยู่นะนะครับแต่ก็ไม่เยอะมาใหม่ครับเพื่อนๆลองเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับเหวอหรือเปล่าตัวนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับผมใครที่เปิดได้นะครับผมอาจจะยังไม่ใช่แมตช์ที่เขาจะเซฟหรือเปล่าวันนี้คิดแน่ก็ลองเล่นในดิวิชั่น1ดูนะครับผมว่ามันประมาณไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของการออกมาตัดบอลเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเวลาคู่แข่งเปิดโขกเข้ามาถ้ามีจังหวะที่แบบเขาเซฟได้เขาก็เซฟนะครับผมสำหรับที่ได้เช็คแต่ว่าจังหวะที่แบบเข้ากรอบเขตโทษแล้วเนี่ยอันนี้ค่อนข้างป้องกันยากนิดนึงนะครับผมสำหรับการยืนตำแหน่งก็ประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ยืนแบบดีเท่าไหร่นะครับผมมาจังหวะนี้ครับให้มาปล่อยจอยไปครับประคองไปให้เขาเปิดเลยครับจังหวะนี้เปิดมาจังหวะนี้โอ้ยโดนสกัดไปก่อนครับยังไม่ได้ยิงมาใหม่ครับกองเต้ให้มาที่บูโน่ฟันเดสลองสับดูก็ตรงเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับต้องเป็นตุงอ่ะเดี๋ยวเอาคืนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะตกแรงเกินไปครับมาจังหวะนี้ปั่นเข้าไปครับเรียบร้อยครับเอโต้ครับประสานงานกันกับเรียลเมสซี่ครับขอดีใจนิดนึงครับจังหวะนี้โอ้โห
มิเตอร์เช็คของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้นะครับผมเราก็เลยเน้นยิงไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแพ้เนี่ยมันก็แรงมันก็จะลดลงเนาะครับแล้วจังหวะนี้กุมได้ครับจังหวะนี้แต่ก็ไม่ได้แบบห่างตัวมากนะครับจังหวะนี้เซฟได้อยู่แล้วนะครับผมจังหวะนี้มาดีนี่ให้มาได้ครับจากได้สวนครับจังหวะนี้เข้าทางพอดีครับเดบรอยให้เมสซี่มาเมสซี่กระชากหนีมาให้มาที่เดบรอยเดบรอยเห็นเอโต้นำทางแล้วมาจังหวะนี้ปั่นเหมือนเดิมครับเอาไซส์ไซเคิลเข้าไปครับผมไซส์ก้อยเข้าไปลูกนี้ทิ้งห่างครับ2ประตูต่อ1ครับถือว่าเราเอาชัยชนะไว้ก่อนแล้วกันแบบนี้นะครับผมไม่อยากให้กูแข่งยิงเยอะจนเกินไปนะครับผมแบบนี้ก็ถือว่ากรัมชัยได้จังหวะนี้นี่โอ้โหเกือบโดนเหมือนกันแต่ก็ยังติดพิเตอร์เช็คนะครับผมที่ล้มตัวนอนไว้ได้ทันครับจังหวะเมื่อสักครู่ไม่งั้นเนี่ยซ้ำดับ2ได้แน่ครับจังหวะนี้ครับเทนนโนของเต้ถ้าเทียบนะครับผมในส่วนของพิเตอร์เช็คเนี่ยไม่เท่ากับร่างของชไมเคิลนะครับผมร่างชไมเคิลอีปิกนะเนี่ยจังหวะนี้ก็ล้ำหน้าครับแต่ถ้าไม่ล้ำเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนครับจังหวะนี้ดูการยืนตำแหน่งเนี่ยผมก็ปิดเสาแรกอยู่นะครับผมแต่ว่าก็เปิดพื้นที่ให้ได้ยิงเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวมาจังหวะนี้ครับแบร์นาร์โดเซฟได้ครับจังหวะนี้แมตช์สุดท้ายแล้วกันครับสำหรับแมตช์นี้ก็เซฟอยู่นะครับผมแมตช์สุดท้ายเริ่มมีผลงานแล้วนะครับผมจากการเล่นลองดูเนี่ย2-3แมตช์แรกก็อาจจะยังไม่เข้ามือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็หวังพึ่งได้ในระดับนึงนะผมแต่ว่าจะให้แบบเป็นชไมเคิลเลยก็ไม่ได้นะครับสำหรับพีเตอร์เช็คล่างนี้ของเพื่อนๆอาจจะเหนียวนะครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยโชว์กันก่อนนะครับผมสำหรับการรีวิวนี่ครับผมมานี่ครับเบคแฮมจัดให้ครับคนนี้ก็เซฟแต่ไม่เซฟจังหวะนี้นะครับสำหรับยานซอมเมอร์เจอส่วนของเบคแฮมปั่นเข้าไปลูกนี้หนีมือเลยแล้วดิมาโก้ขึ้นมาจะเช็ครับสบายจังหวะนี้เอาง่ายนี่ครับการเปิดบอลก็จะพุ่งประมาณนี้นะครับผมการเปิดบอลของพีเตอร์เช็คครับก็จะได้อยู่นะนี่ครับในส่วนของการเปิดบอลก็เป็นตัวที่ออกบอลได้เร็วนะครับผมออกบอลค่อนข้างดีแล้วจังหวะนี้ลักทะลักมาเรียบร้อยครับเอโต้จัดไป 2-0 นะครับจังหวะนี้แมตช์สุดท้ายครับจัดให้หน่อยครับเดี๋ยวจะตกแรงไปเอาไว้ก่อนครับตุนไว้ก่อนเดี๋ยวครึ่งหลังถ้าคู่แข่งยิงได้ก็ให้เขาลองดูนะครับผมมาจังหวะนี้เราจัดไปนะครับผมแล้วจังหวะนี้ครับโคมันแล้วแทงเลยจังหวะเคลียร์ยิงได้ไหมมาป้องกันได้หรือเปล่าพิเตอร์เช็คโอ้ปล่อยไก่อีกแล้วเรียกว่าเหวอจัดเลยนะผมตรงเป็นตุงลุงบอกแล้วครับสำหรับพิเตอร์เช็คครับงานนี้ดูกันอีกทีนึงครับนี่ครับโอ้โหเสาแรกครับแต่ก็ไม่ไหวครับสำหรับพิเตอร์เช็คบอกว่าให้พ่อองมารับเถอะถ้าจะยิงแบบนี้นะครับผมไม่รอดครับพิเตอร์เช็คก็เอาเป็นให้คะแนนนะผมเอาไปที่6แล้วกันนะครับผม6เต็ม10นะนะครับสำหรับชาแนลเนี่ยอาจจะยังเล่นไม่เจอแมตช์ที่เขาเซฟจริงๆนะครับผมอันนี้ก็เล่นประมาณ 3-4 แมตช์แล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้เซฟเท่าไหร่นะครับในส่วนของไต่ดิวิชั่นนะครับผมหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะส่วนที่คู่แข่งอาจจะยิงหักหนีด้วยนะครับไม่ได้ยิงแบบกดยิงธรรมดานะผมก็มีทั้งการปั่นหนีนะครับหรือแม้กระทั่งล็อกเข้ามายิงอะไรแบบนี้นะผมก็ทำให้พิเตอร์เช็คล่างนี้อาจจะยังไม่เซฟเท่าไหร่นะครับสำหรับชาแนลนะนะครับของทุกคนเนี่ยเซฟก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับมันเซฟดีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยก็รู้สึกตะหงิดใจอยู่ว่าเอ้ย 5,000 รองของเราเนี่ยมันคุ้มปะวะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะกันนะครับผมในส่วนของการรีวิวเวอร์นะครับผมสำหรับพีเตอร์เช็คนะครับช่องอื่นเขาอาจจะรีวิวเซฟนะครับแต่ว่าช่องเราเนี่ยรีวิวเวอร์ให้ดูแล้วกันนะครับในส่วนของพีเตอร์เช็คนะครับผมก็ค่อนข้างเวอร์นะนะครับผมแต่ว่าก็ได้อยู่นะครับผมเอาลงแรงได้ก็สบายๆอยู่นะครับผมก็อาจจะเป็นเหมือนโอเดอร์คาร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมนัดเซฟก็เซฟนัดไม่เซฟก็ปล่อยไก่อะไรแบบนี้นะครับผมไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไลค์ FC ทุกคนไปเพียงเท่านั้นแล้วกันนะครับวันนี้ก็เก็บใช้ไปได้2ประตูต่อ1นะครับผมก็ไม่แพ้ถือว่าเอาแรงไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับแมตช์นี้นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ครับ 6.0 นะครับสำหรับคะแนนนะครับผมสำหรับแมตช์นี้ของมิสเตอร์เชคครับก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าแรงไม่ได้ล่วงมากก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคสำหรับนี้ขอไลฟ์ซิทุกคนไปเพียงเท่านี้กันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม